แต่เมื่อวานเลยค่ะเราก็เปิดหน้าคนแรกเลยอย่างนี้เดิมก็จริงๆแล้วคือให้พ่อกับแม่ไปด้วยค่ะแล้วก็มีเพื่อนของพี่เจ๊นั่งอยู่ในรถด้วยใช่รถอะไรคะบอกได้ไหมเป็นรถรถยุโรปเนี่ยแหละค่ะเขาอยากได้มาตั้งนานแล้วแล้วก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบก็เลยอ่ะเจอรถใหม่นั่งสบายไหมคะนั่งสบายมากค่ะแล้วได้เลือกด้วยไหมคะคันนี้ค่ะได้เลือกด้วยไหมคะไม่เลยค่ะคือตอนแรกก็จะซื้ออีกรุ่นนึงค่ะแล้วทีนี้เขาก็ไปดูของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าได้รถแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเขาแบบพอใจมากภูมิใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรมาบอกเราแล้วก็แบบฮะอ้าวก็จะเอาคันนู้นไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็คือออกเลยค่ะแล้วก็เลยเป็นตุ๊กตานั่งรถไปเลยเงยก็ไม่ใช่แค่สองคนค่ะจริงมีพี่คนหนึ่งนั่งอยู่หลังเบาะหนูด้วยอืมค่ะเจอคนแรกไหมเจอคนแรกไหมหรอเป็นพ่อกับแม่ค่ะที่ขึ้นไปนั่งก่อนเป็นคนแรกเพราะว่าเราก็ไปด้วยกันหมดเลยเดี๋ยวจะมีวางทิพย์ให้รถขับไปเที่ยวไหนแน่ค่ะตอนนี้ยังเลยค่ะเพราะว่าก็ถ่ายละครของพี่เจนเนี่ยแหละดีเขาต้องไปรับไปส่งด้วยไหมคะเป็นผู้จัดด้วยรับส่งด้วยไม่อะค่ะเพราะว่าเขาไปสายได้เราต้องไปเช้าเห็นล่าสุดมีไปฮ่องกงอะไรกับพี่เมย์มาแก้บนมันมีข่าวว่ากินไปฮ่องกงมาอ๋อใช่ไปฮ่องกงไปสงกรานต์แต่ว่าก็ได้ไปทำบุญที่นู่นด้วยแล้วก็ได้ไปกินเที่ยวเล่นช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาษาไปกันกี่คนคะไปกันประมาณ 5-6 คนนะคะสวีทมั้ยคะพี่เจ๊ไปด้วยมั้ยไปด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คือเหมือนแยกกันเที่ยวมากกว่าเพราะว่าเขาก็ไปดูของผู้ชายเราก็ไปช้อปปิ้งกับผู้จัดการของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจอะไรเหรอคะได้ช็อปค่ะไปเท่าไหร่เอ่ยไอ้ก็โอเคอยู่อ่ะก็เลยต้องมาทำงานหาเงินเนี่ยช็อปนี่ที่จะซื้อให้ไหมคะไม่อ่ะค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะไปดูของผู้ชายของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรไม่น้อยใจพี่เจนนะไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยค่ะไม่ค่ะว่าจะมีแลกให้กันซื้อให้กันอะไรกันหรือเปล่ายังไม่มีเรื่องโอกาสอะไรจะเหม็นช่วงที่ผอมลงอีกแล้วจริงเหรอหนูรู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาจากฮ่องกงคือแบบกินน่ะก็เลยแบบตัวใหญ่เพราะเราลดลงเหรอหรือยังไงเลยเพราะว่าหนูไม่รู้จริงเหรอผอมลงจริงเหรอจริงๆได้ออกกำลังกายหรืออะไรยังไงไม่จริงสำหรับตัวเองควบคุมน้ำหนักก็เราก็ออกเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะออกที่บ้านซะส่วนใหญ่เพราะเราไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็จะแบบทำแบบหาดูในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบทำท่าเซ็กซี่เล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ขาสวยอะไรก็ทำอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ำหนักขึ้นเลยอ่ะไม่เข้าใจพี่หมายยังลงติ๊กเกอร์แซวเราอยู่เลยได้เห็นไหมโปรแกรมติ๊กเกอร์ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงใหม่ๆเลยอ่ะแล้วเขาก็เลยแบบแซวน้ำหนักลงมาเท่าไหร่อ่ะครับพี่ไม่ลงเลยไม่ลงเลยไม่ลงแบบไม่มันบอกเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแต่จริงๆแล้วก็จริงๆไม่อยากให้ทักเพราะหนูเป็นคนนิสัยเสียเพราะว่าแบบว่าทักอะหรอโอเคงั้นก็กินได้แล้วนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะได้ฟีดเพราะว่าบอกว่าจะเต็มเมียซึ่งเซ็กซี่อะไรบ้างค่ะไม่ค่ะไม่เซ็กซี่ไม่ใช่ทางหนูเลยค่ะเพราะพี่เจนไม่อนุญาตหรือเปล่าในไทยไม่เราไม่มีอะไรจะโชว์ด้วยหุ่นก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีหนูทักมาบ้างไหมคะก็มีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเราอะค่ะเราเองก็อยู่ในภาพที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วคนก็เห็นเราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะเหมาะแล้วเราก็ไม่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยมีภาพนางเอกหรือเปล่าว่าเราเป็นนางเอกอะไรเงี้ยจริงๆก็นางเอกก็หลายคนเขาก็ถ่ายนะคะแต่ว่านั่นคือเป็นรุ่นพี่ๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีลิมิตของเราว่าไม่ต้องโป๊มากเลยหนูเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวโป๊อยู่แล้วค่ะ